สังคาทิเศษสิกขาบทที่สองว่าด้วยการถูกต้องกายกับมาตุคามเรื่องพระอุทายีโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาธบินทิกะขาหาปดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้น ท่านพระอุทายีอยู่ในป่าวิหารท่านงดงามน่าดูน่าชมมีห้องกลางมีระเบียงโดยรอบเตียงต่างฟูกหมอนจัดไว้เรียบร้อยน้ำฉันน้ำใช้ตั้งไว้ดีแล้วบริเวณเตียนสะอาดประชาชนเป็นอันมากพากันมาชมวิหารของท่านพระอุทายีแม้พราหมณ์คนหนึ่ง กับภรรยาก็เข้าไปหาท่านพระอุทายีแล้วได้กล่าวกับท่านว่าพวกผมอยากชมวิหารของท่านท่านพระอุทายีกล่าวเชิญว่าถ้าเช่นนั้นเชิญชมเถิดพราหมณ์แล้วถือลูกดานไขลิ้มผลักบานประตูเข้าไปแม้พราหมณ์นั้นก็ตามหลังท่านพระอุทายีเข้าไป ส่วนพระมณีตามหลังพรามเข้าไปขณะนั้นท่านพระอุทายีเดินไปเปิดบานหน้าต่างบางตอนปิดบานหน้าต่างบางตอนรอบห้องแล้วย้อนมาทางหลังจับต้องอวัยวะน้อยใหญ่ของพรามณีนั้นครั้นพรามนั้นสนทนากับท่านพระอุทายีแล้วก็ลากลับไป พรามนั้นดีใจเปล่งวาจาแสดงความยินดีว่าพระสมณะเชื้อสายพระสากยบุตรเหล่านี้อยู่ในป่าเช่นนี้ยังมีอธัธยาศัยดีแม้ท่านพระอุทายีอยู่ในป่าเช่นนี้ก็ยังมีอธัธยาศัยดีเมื่อพรามกล่าวอย่างนี้แล้วพรามณีได้กล่าวกับพรามนั้นว่าพระอุทายี จะมีอัธยาศัยดีแต่ไหนเพราะพระอุทายีได้จับอวัยวะน้อยใหญ่ของดิฉันเหมือนที่ท่านจับดิฉันพอได้ทราบดังนั้นพรามจึงเพ่งโทษติเตียนพ้นธนาว่าพระสมณะเชื้อสายพระสากยบุตรเหล่านี้เป็นผู้ไม่ละอายทุศีลพูดเท็จพระสมณะเหล่านี้ยังจักปฏิญาณว่าเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรม ประพฤติเรียบร้อยประพฤติพรหมจรรย์พูดจริงมีศีลมีกัลยาณธรรมดังนี้เล่าความเป็นสมณะของพระสมณะเหล่านี้ไม่มีความเป็นพราหมณ์ของพระสมณะเหล่านี้ไม่มีความเป็นสมณะของพระสมณะเหล่านี้พินาศแล้วความเป็นพราหมณ์ของพระสมณะเหล่านี้พินาศแล้วความเป็นสมณะ ของพระสมณะเหล่านี้จะมีแต่ไหนความเป็นพราหมณ์ของสมณะเหล่านี้จะมีแต่ไหนพระสมณะเหล่านี้ปราศจากความเป็นสมณะแล้วพระสมณะเหล่านี้ปราศจากความเป็นพราหมณ์แล้วฉไหนพระสมณะอุทายีจึงได้จับต้องอวัยวะน้อยใหญ่ของภรรยาเราต่อไปกุลสตรีกุลธิดากุลกุมารี สภัยผู้มีสกุลคุณละทาสีจกไม่กล้าไปสู่อารามหรือวิหารเพราะถ้าไปพระสมณะเชื้อสายพระสักยบุตรเหล่านั้นก็จะพึงประทุษร้ายเขาภิกษุทั้งหลายได้ยินพรามนั้นเพ่งโทษติเตียนโพนธนาอยู่บรรดาที่เป็นผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อสิกขา ต่างก็เพ่งโทษติเตียนพนธนาว่าฉะไหนท่านพระอุทายีจึงได้ถูกต้องกายกับมาตุคามเล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะเหตุเป็นเข้ามูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามท่านพระอุทายีว่าดูกระอุทายีข่าวว่าเธอต้องกายกับมาตุขามจริงหรือท่านพระอุทายีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูการโมคาบุรุษการกระทําของเธอนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉะไหนเธอจึงได้ถูกต้องกายกับมาตุคามเล่าดูการโมคาบุรุษทำอันเราแสดงแล้วโดยอเนกปริยายเพื่อคลายความกำหนัด ไม่ใช่เพื่อมีความกำหนัดเพื่อความพลาดไม่ใช่เพื่อความประกอบเพื่อความไม่ถือมั่นไม่ใช่เพื่อมีความถือมั่นมิใช่หรือเมื่อทำชื่อนั้นอันเราแสดงแล้วเพื่อคลายความกำหนัดเธอยังจักคิดเพื่อมีความกำหนัดเราแสดงเพื่อความพลาด เธอยังจักคิดเพื่อความประกอบเราแสดงเพื่อความไม่ถือมั่นเธอยังจักคิดเพื่อมีความถือมั่นดูกระรโมคบุรุษทำอันเราแสดงแล้วโดยอเนกปริยายเพื่อเป็นที่สำรอกแห่งราคะเพื่อเป็นที่ส่างแห่งความเมาเพื่อเป็นที่บรรเทาความกระหายเพื่อเพิกถอนอาลายัย เพื่อเข้าไปตัดวัตตะเพื่อสิ้นแห่งตันหาเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับทุกข์เพื่อความไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัฐมีใช่หรือดูกระโมคขบุรุษการละกามการกำหนดรู้ความหมายในกามการกำจัดความกระหายในกามการเพิกถอนความตรึก อันเกี่ยวด้วยกามการระงับความกลัดกลุ้มเพราะกามเราบอกไว้แล้วโดยอเนกปริยายมีใช่หรือดูกราโมคบุรุษการกระทำของเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชน ที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การประทําของเธอนั่นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วครั้นพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนท่านพระอุทยัยีโดยอเนกปริยายแล้ว ทรงติโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมักมากความเป็นคนไม่สันโดษความคลุกคลีความเกียจคร้านทรงสรรเสริญคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกําจัดอาการที่น่าเลื่อมใส การไม่สะสมการปรารบความเพียรโดยอเนกปริยายแล้วทรงกระทำทำมีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกราภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจ ประโยชน์สิบประการคือเพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อความสำรานแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อค่มบุคคลผู้เกอ้อยากหนึ่งเพื่ออยู่สำรานแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกําจัดอาสวะ อันจักบังเกิดในอนาคตหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตธรรมหนึ่งเพื่อถือตามพระวินัยหนึ่งดูกระรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดกกำหนัดแล้วมีจิตแปรปรวนแล้วถูกต้องกายกับมาตุคามคือจับมือก็ตามจับช้องผมก็ตาม รูปคลำอวัยวะอันใดอันหนึ่งก็ตามเป็นสังขารทิเศษเรื่องพระอุทายีจบจบสังขารทิเศษสิกขาบทที่สอง